ับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐมทุกท่านครับวันนี้เดินทางมาจังหวัดนครปฐมนะครับช่วงนี้ตะเวนตะลุยหาเสียงนายกอบจและสจทั่วประเทศนะครับเพิ่งกลับมาจากอีสานเมื่อคืนนี้เองนะครับตะเวนไปหลายจุดมากนะครับแล้ววันนี้ก็เดินทางมาปราศัยที่นครปฐมครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวนครปฐมทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจพวกเราตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่ในวันที่24มีนาปี62นะครับเลือกเราไปทั้งหมด 160,000 กว่าคะแนนนะครับ 160,000 กว่าคะแนนนี้ทำให้เราได้สสเขตมา2คนนะครับนั่นก็คือคุณสุทธวันสุบรรณอยุธยาแล้วก็คุณจุมพิตาจันทรขจรนะครับแล้วมีอีกหนึ่งเขตนะฮะที่เกือบจะได้แต่เจอเรื่องของบัตรเขย่งเข้าไปก็เลยกลายเป็นแพ้อยู่ร้อยกว่าคะแนนนะครับสรุปก็ได้มา2คนนอกจากนั้นแล้วก็ยังส่งผลให้ได้บัญชีรายชื่อนะครับเข้าไปรวมกันถึง6ล้าน3แสนเสียงทั่วประเทศทำให้ได้ส.ส.มา81คนก็มีตัวแทนจากนครปฐมอยู่ในบัญชีรายชื่ออีกคนหนึ่งคือพี่เจี๊ยบนะครับคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะฮะทั้งหมด6ล้าน3แสนเสียงเป็นเสียงจากชาวนครปฐมที่มอบให้แก่เรา 160,000 กว่าคะแนนนะฮะทำให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทำให้ผมทำให้คุณพันธิกาวานิชและเพื่อนๆ อีกหลายคนได้เข้าสู่สภาทั้งหมด81คนต้องขอขอบคุณชาวนครปฐมมาณที่นี้เราเริ่มต้นการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรด้วยการเสนอชื่อให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเมื่อธนาธรได้เข้าเป็นแคนดิเดตนั้นก็ไปแข่งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปรากฏว่าแพ้สาเหตุแพ้ทุกท่านก็คงจะทราบกันดีว่าส่วนหนึ่งมันมาจากกลไกของรัฐธรรมนูญ2560ที่วางระบบการสืบทอดอำนาจของคสช.เอาไว้ผ่านสมาชิกวุฒิสภา250คนที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์เองไม่เป็นไรครับแพ้ก็แพ้ไปก็ว่ากันตามกติกาก็สู้กันใหม่ก็เตรียมตัวตั้งใจเข้าไปเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้เข้าไปในสภาวันแรกเข้าไปปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่พร้อมๆกับเพื่อนสมาชิกธนาธรมีเวลาอยู่ในสภาวันนั้นไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง10นาทีเขาพยายามจะลุกขึ้นพูดเพื่อกล่าวอำลาที่ประชุมแต่ก็ถูกเพื่อนสมาชิกอยู่จากอีกฝักฝ่ายหนึ่งโห่ร้องตะโกนบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์พูดในสภาหลังจากนั้นธนาธรก็ยืนโค้งคำนับที่ประชุมโค้งคำนับประธานที่ประชุมในสภาแล้วเดินออกจากสภาภาพนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องชาวนครปฐมคงได้เห็นจากการถ่ายทอดสดสาเหตุที่ธนาธรอยู่ในสภาได้ไม่ถึง10กว่านาทีก็เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งครับมีคำสั่งให้เขายุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทำให้เขาต้องออกจากสภาไปแล้วหลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้ธนาธรพ้นจากตำแหน่งส.ส.ในส่วนของผมเองในส่วนของคุณช่อพันธิกาวานิชและเพื่อนๆ อีกหลายคนเรายังโชคดีกว่าธนาธรเพราะเรามีเวลาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่10เดือน28วันมากกว่าธนาธรเราอยู่กันได้10เดือน28วันแล้วหลังจากนั้นต้นเดือนต้นปีในเดือนกุมภาพันธ์วันที่21ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยโดยตุลาการ7คนวินิจฉัยยุบพรรคเราแล้วก็ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดอีกเป็นเวลา10ปีทำให้พวกผมต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.ถูกเตะออกมาจากสภาอีกคนหนึ่งทั้งธนาธรทั้งคุณช่อทั้งผมและเพื่อนๆกรรมการบริหารพรรคอีกหลายคนถูกเตะออกมาจากสภาผู้แทนราษฎรเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวนครปฐม 160,000 กว่าคะแนนเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ6ล้าน3แสนคะแนนเราได้รับความไว้วางใจจนมีส.ส. 81คนมากเป็นอันดับ3ของประเทศเป็นพรรคใหม่ที่ได้ส.ส.มากที่สุดในช่วงเวลานั้นพรรคใหม่ในที่นี้ผมหมายความว่าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับเพราะพรรครัฐบาลเขาก็เป็นพรรคใหม่เหมือนกันพรรคหนึ่งแต่พรรครัฐบาลตอนนั้นเขาเป็นพรรคใหม่หน้าตา
หน้าตาเขาจะเก่ากว่าผมหน่อยนะครับทีนี้ผ่านมาถึงขนาดนี้ก็ต้องลองมาขบคิดดูครับว่าสุดท้ายเสียงของประชาชนที่เลือกเราไป6ล้าน3แสนกว่าเสียงนั้นชั่วพริบตาเดียวไม่ถึง1ปีหายวับไปกับตาธนาธรจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ในสภาไม่ถึง10นาทีถูกเตะออกมาผมโชคดีกว่าเขาหน่อยอยู่ได้เกือบ11เดือนถูกเตะออกมาเหมือนกันคุณช่อก็ถูกเตะออกมาเหมือนกันระหว่างนั้นเราก็พยายามตั้งอกตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะผู้แทนราษฎรผมยังเข้าไปเป็นประธานกรรมาธิการกฎหมายคุณช่อไปเป็นรองประธานกรรมาธิการกฎหมายเราสองคนก็ช่วยกันผลักช่วยกันดันในประเด็นเรื่องกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องกระบวนการยุติธรรมแต่ก็มีเวลาเพียงแค่10เดือน28วันเท่านั้นทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าในท้ายที่สุดเสียงที่เราไล่รับความไว้วางใจไปนั้นเพียงพริบตาเดียวก็สามารถสลายหายไปได้ทันทีด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคและตัดสิทธิ์แต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องแม้วันนี้ธนาธรผมและคุณช่อพรรณิกาไม่ได้เป็นส.ส.แล้วก็ตามแต่ธนาธรผมและคุณช่อมีตำแหน่งใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆและเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติอย่างยิ่งนั่นก็คือตำแหน่งผู้ช่วยหาเสียงของคุณหมอชัชวาล นันทสารผู้สมัครนายกอบจ.นครปฐมของพวกเราครับไอ้ตำแหน่งผู้ช่วยหาเสียงนี่ที่ผมบอกว่ามีเกียรตินั่นก็เพราะว่ามันทำให้เราทั้ง3คนมีเวลาตระเวนเดินสายทั่วประเทศไทยรณรงค์ปราศัยต่อหน้าพี่น้องประชาชนต่อหน้าอย่างนี้ไม่จำเป็นที่พี่น้องจะต้องไปดูถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์เรามีเวลาเดินสายทั่วประเทศเพราะเราเป็นผู้ช่วยหาเสียงของคุณหมอชัชวาล นันทสารตำแหน่งแบบนี้เอาเข้าจริงๆแล้วอาจจะทำให้คนที่หวังยุบพรรคและตัดสิทธิ์เหล่านั้นต้องกลับไปปวดหัวใหม่อีกรอบหนึ่งก็เพราะว่าเขายุบเราเขาตัดสิทธิ์เราเพราะอะไรครับเขายุบเราเขาตัดสิทธิ์เราเพราะหวังให้เราออกไปจากวงการการเมืองเขาต้องการให้พวกเราออกไปจากพื้นที่สาธารณะเขาต้องการให้พวกเราหายออกไปจากความนิยมของพี่น้องประชาชนเขาต้องการให้พี่น้องประชาชนลืมสิ่งที่เราคิดลืมสิ่งที่เราเสนอลืมพวกเราไปและ10ปีค่อยกลับมาใหม่แต่ขอโทษครับสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางเกิดขึ้นครับเพราะพวกเราตัดสินใจไม่ยอมพวกเราตัดสินใจไม่ยอมแล้วลุกขึ้นมาใหม่ก่อตั้งเป็นคณะก้าวหน้าการก่อตั้งเป็นคณะก้าวหน้าขึ้นมานี้ก็เพื่อที่จะเอาวิธีคิดวิธีการนโยบายแนวทางอุดมการณ์ที่พรรคอนาคตใหม่เคยนำเสนอเอามาพัฒนาต่อหลายสิ่งหลายอย่างพูดเอาไว้แล้วยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่ได้เป็นรัฐบาลหลายสิ่งหลายอย่างพูดเอาไว้แล้วยังรณรงค์ได้ไม่เต็มที่เพราะช่วงอายุของพรรคอนาคตใหม่มันสั้นเกินไปดังนั้นคณะก้าวหน้าจึงเกิดขึ้นแล้วต้องการรณรงค์ต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิรูปกองทัพเอาทหารออกไปจากการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทลายทุนผูกขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรก้าวหน้าเรื่องการขนส่งสาธารณะเรื่องความหลากหลายการยอมรับความหลากหลายทางเพศทางศิลปะทางวัฒนธรรมทั้งหลายเหล่านี้เราจะเอามาผลักเราจะมาดันต่อและเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องการกระจายอำนาจครับเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งเป็นนโยบายชูธงของพวกเราตั้งแต่ตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่นั่นก็คือนโยบายที่เราให้ชื่อว่ายุติรัฐราชการรวมศูนย์ทวงคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตั้งใจทำแล้วคิดว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ก็จะเอาอำนาจที่รวมอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยเอากลับมาไว้ที่ท้องถิ่นทีนี้พอพูดกันถึงเรื่องการกระจายอำนาจมันจะมีอยู่สองระดับถ้าเราอยากจะกระจายอำนาจให้สำเร็จต้องใช้ทั้งสองระดับช่วยกันนั่นก็คือ1ระดับชาติและ2คือระดับท้องถิ่นที่ต้องพูดเรื่องระดับชาติก็เพราะว่าทุกวันนี้อำนาจมันไปรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางแล้วเขาไม่ยอมปล่อยออกมาดังนั้นจึงต้องพยายามแสวงหาหนทางเข้าไปเป็นรัฐบาลให้ได้แล้วไม่ใช่เป็นรัฐบาลแบบธรรมดาต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวด้วยครับถึงจะผลักดันเอาอำนาจที่มันรวมศูนย์ตรงนี้แกะออกมาทั้งหมดแล้วเอามาไว้ที่ท้องถิ่นเช่นเดียวกันในระดับท้องถิ่นก็ต้องเข้าไปทำครับเพราะที่ผ่านมาเวลาเราพูดเรื่องการกระจายอำนาจปุ๊บเขาก็จะบอกว่ากระจายอำนาจเท่ากับกระจายมาเฟียกระจายผู้มีอิทธิพลกระจายคอร์รัปชัน
เราจึงต้องเข้ามาทำระดับท้องถิ่นให้ดีให้มันน่าสนใจให้มันมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะได้หมดข้ออ้างว่ากระจายอำนาจเท่ากับกระจายอิทธิพลแต่กระจายอำนาจคือเอาอำนาจไปสู่ประชาชนจริงๆจึงต้องทำทั้งระดับชาติและทำทั้งระดับท้องถิ่นไปพร้อมๆกันในส่วนของระดับชาติตั้งแต่สมัยเราเป็นพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เคยมีนโยบายหาเสียงเอาไว้เรื่องนี้เราทราบดีครับว่าประเทศไทยพูดเรื่องการกระจายอำนาจมาแล้วหลายทศวรรษพูดกันมาตั้งแต่2520ก็พูด2530ก็พูดพ.ร.บ.อบต.เพิ่งมาทำสำเร็จปี37พ.ร.บ.อบจ.เพิ่งมาทำสำเร็จปี3940แล้วเราก็มีรัฐธรรมนูญ40เกิดขึ้นมาในหมวดที่9ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดนั้นได้วางแผนวางหลักการพื้นฐานของการกระจายอำนาจไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์เรียกได้ว่าอ่านดูแล้วถ้าไปตามนี้ความฝันของการกระจายอำนาจที่พูดกันไว้คงจะสำเร็จได้แน่แต่มันมาสะดุดหยุดลงตอนรัฐประหาร19กันยา49แล้วมันมาถอยหลังลงคลองตอนรัฐประหาร22พฤษภาคม57จากเดิมที่เรามานั่งถกเถียงกันว่าการกระจายอำนาจจะต้องทยอยโอนไปเท่าไหร่งานโอนไปเมื่อไหร่งบจะแบ่งอย่างไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่บุคลากรจะโอนอย่างไรแต่ช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราถอยหลังลงคลองครับเราต้องมาเถียงเราต้องมาขอร้องว่าพลเอกประยุทธ์เมื่อไหร่จะยอมให้เลือกตั้งนายกอบจมันถอยหลังกันถึงขนาดนี้ครับพี่น้องจากเมื่อก่อนเถียงกันเรื่องเงินงานเงินคนจะโอนมาเมื่อไหร่กลายเป็นต้องมากราบการร้องขอว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะตัดสินใจให้มีการเลือกตั้งอบจ.เสียทีนะฮะแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจว่าอ่ะโอเคให้เราเลือกกันในวันที่20ธันวาปีนี้ที่ผ่านมาเวลาเราพูดเรื่องการกระจายอำนาจเราบอกว่าแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจวางเอาไว้ตั้งแต่40ปี42ออกกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจออกมาแล้วก็บอกว่าตามแผนนั้นจะทยอยแบ่งงบประมาณไปจนตอนนี้บอกว่าส่วนกลางเนี่ยเอาไป65ท้องถิ่นเอามา 35% เราตกลงกันไว้แบบนี้ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างเราตกลงกันว่าทยอยเอาอำนาจหน้าที่ที่รวมอยู่ที่ส่วนกลางนั้นทยอยโอนออกไปทยอยโอนออกไปบุคลากรโอนออกไปเราก็ว่ากันมาตามแบบนี้แต่พี่น้องครับอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่ติดขัดของเรื่องการกระจายอำนาจก็คือใน1จังหวัดมันมีเจ้าภาพเยอะเหลือเกินผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังที่นครปฐมนครปฐมมีเจ้าภาพในการทำเรื่องบริการสาธารณะในพื้นที่นครปฐมเต็มไปหมดไม่ใช่แค่อบจ.เทศบาลอบต.แต่พี่น้องจะต้องไปเจอกับราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนกลางอีกด้วยแล้วบางทีกฎหมายบอกว่าอบจ.ทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ทำเรื่องนู้นได้เทศบาลทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ทำเรื่องนู้นได้แต่ปรากฏดันมีกฎหมายอีกฉบับดันมีระเบียบอีกฉบับก็บอกว่าราชการส่วนกลางเขาก็ยังมีอำนาจอยู่ราชการส่วนภูมิภาคเขาก็ยังมีอำนาจอยู่ไอ้แบบนี้มันก็ประชันกันกลายเป็นว่าเวลาอบจ.จะทำอะไรอย่างนึงนอกจากเงินน้อยแล้วเงินไม่พอแล้วถึงเวลาไปทำอำนาจก็บอกว่าเฮ้ยผู้ว่าเขาก็มีทางหลวงเขาก็มีกรมทางหลวงชนบทเขาก็มีอำนาจชนรับประทานเขาก็มีอำนาจเกษตรจังหวัดก็มีอำนาจศึกษาธิการจังหวัดก็มีอำนาจกระทรวงวัฒนธรรมศิลปากรก็มีอำนาจหมดครอบคลุมเต็มไปหมดดังนั้นมันหมายความว่าระบบที่เป็นอยู่ตอนนี้แม้คุณจะบอกว่าอำนาจทยอยโอนไปให้อบจ.เท่าไหร่ก็ตามแต่มันกลายเป็นเสือสองตัวมันมาอยู่ในถ้ำเดียวกันเสือตัวที่หนึ่งนั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์คาพยพของเขาพวกราชการส่วนภูมิภาคเสือตัวที่สองคืออบจ.ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเสือสองตัวนี้อยู่ในถ้ำเดียวกันในพื้นที่เดียวกันท่านจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่านายกอบจ.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งได้คะแนนถล่มทลายเป็นแสนถึงเวลาเมื่อเข้ามารับตำแหน่งจะต้องเกาหัวงงทุกครั้งว่าไอ้นี่เราทำได้ไหมเรามีอำนาจทำได้ไหมสุดท้ายมันไปติดที่ผู้ว่าอีกไปติดที่ทางหลวงชนบทอีกไปติดที่เกษตรจังหวัดอีกไปติดที่ป่าไม้จังหวัดไปติดที่ชลประทานจังหวัดอีกนี่ยังไม่นับพวกรัฐวิสาหกิจอีกนะครับยังไปติดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคเต็มไปหมดมันเป็นการทับซ้อนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วเป็นเสือที่ใหญ่คนละตัวปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเราต้องมาคุยกันแล้วว่ากระจายอำนาจถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อมันไปได้ไม่สุดพี่น้องก็จะเห็นปัญหาทันทีครับพี่น้องเคยเปิดประชุมเกิดดูการถ่ายทอดสดการประชุมสภาก็จะต้องแปลกใจทุกครั้งว่าทำไมทุกวันพุธตอนเช้าจะต้องมีส.ส.จากจังหวัดต่างๆลุกขึ้นยืนหารือท่านประธานด้วยเวลาอันจำกัดจำเขี่ยคนละ2นาทีไอ้เรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากอย่างนี้ครับพอเราเป็นส.ส.เขต
มันก็มีพื้นที่ในเขตในจังหวัดใช่ไหมครับเขาก็จะมาเรียกร้องพี่น้องประชาชนก็จะมาเรียกร้องว่าสสช่วยมาดูแลหน่อยช่วยมาจัดการตรงนี้ตรงนั้นหน่อยแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าสสเหล่านี้เขาไม่มีอำนาจทำอะไรเลยเขาไม่มีอำนาจบริหารพื้นที่ที่นครปฐมเขาไม่มีอำนาจบริหารงบประมาณสักบาทเขาไม่มีอำนาจตัดสินใจว่านครปฐมจะทำอะไรไม่มีเลยครับสสนครปฐมทำได้อย่างเดียวคือเข้าสภาไปออกกฎหมายเข้าไปสภาไปตรวจสอบรัฐบาลเข้าสภาไปไว้วางใจรัฐบาลไปเลือกรัฐบาลไปเลือกนายกไปทำงานในคณะกรรมการแต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจเม็ดเงินใดๆเลยแต่พี่น้องประชาชนเขาจะต้องเรียกร้องจากสสเพราะเขาอยู่ใกล้ๆคุณดังนั้นสสจะทำอย่างไรครับถ้าไม่ดูแลประชาชนเดี๋ยวงวดหน้าสอบตกเขาก็จะต้องทำอย่างไร1ใช้วิธีไปยกมือหารือกับประธาน2นาทีเสร็จแล้วหารืออะไรครับหารือเพื่อให้ส่วนราชการเข้ามาช่วยซึ่งก็ได้ผลอยู่พอสมควร2เขาทำยังไงครับเขาต้องพยายามเป็นมือประสาน10ทิศหาเงินทองหางบประมาณมาลงนะครับเราจะพบเห็นได้ว่ามีคำพูดกันบอกว่าถ้าสสสังกัดพรรคเดียวกับรัฐมนตรีสบายสสก็มักจะไปรณรงค์หาเสียงบอกว่าเนี่ยพอสังกัดพรรคเดียวกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีจะเอาโครงการมาลงให้ในพื้นที่ของสสได้สะดวกขึ้นเพราะเป็นพวกเดียวกันสสก็ประสานยกหูคุยกับรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็จัดโครงการมาลงให้แถมท้ายด้วยการที่สสคนนั้นก็จะเอาป้ายไปติดอวดอีกบอกว่านี่เป็นผลงานตัวเองที่ไปคุยกับรัฐมนตรีมาเอางบมาลงนี่ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องนะครับแต่สสจำเป็นต้องทำเพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เรียกร้องสสจะทำอะไรได้อีกครับทุกๆปีมันจะมีงบจังหวัดเกิดขึ้นผู้ว่าก็จะประสานอ้าวสสทุกคน5เขตนครปฐมมานั่งคุยกันแนะนำผู้ว่าซิว่าจะเอางบไปทำอะไรดีกลายเป็นสสเป็นลูกน้องผู้ว่าอีกทีครับซึ่งมันก็ได้ผลพอสมควรนะครับเพราะโครงการต่างๆก็เป็นไปตามที่พี่น้องประชาชนบอกสสมาและสสก็ไปประสานผู้ว่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงจะเห็นได้ว่าอำนาจของสสไม่มีเลยใช้วิธียกหูโทรศัพท์ประสานติดต่อคอนเน็กชันเครือข่ายทั้งนั้นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับเวลาพี่น้องเดินเจอสสเนี่ยเวลาเขาก็มักจะบอกกันว่าถ้าสสอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลเนี่ยจะสบายกว่าเยอะและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งผมเข้าใจเพื่อนสมาชิกเก่าของผมนะที่ย้ายไปอยู่พรรคอื่นนะก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างว่าเขาย้ายไปอยู่พรรคอื่นเพื่ออะไรแต่ก็ต้องขอขอบคุณสสเขตนครปฐมของอนาคตใหม่เดิมที่วันนี้ไปอยู่ก้าวไกลเขาใจแข็งเขาไม่ไปเพราะถ้าไปกันหมดแบบนี้นั่นหมายความว่าประเทศนี้ไม่ต้องมีสสฝ่ายค้านครับทุกคนไปเป็นสสรัฐบาลได้หมดเพื่อจะของงบมาลงที่จังหวัดขอโครงการมาลงที่จังหวัดพอผมพูดมาถึงตรงนี้พี่น้องก็จะเอะใจขึ้นทันทีว่านี่มันระบบอะไรกันครับมันไม่ใช่ระบบกระจายอำนาจมันกึ่งกึ่งจะรวมก็ไม่รวมจะกระจายก็ไม่จ่ายมันกักกักกึ่งกึ่งอยู่แบบนี้แล้วก็ทำให้นักการเมืองต้องเข้าไปอยู่ในเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ทั้งหมดเพราะถ้าคุณไม่เข้าคุณก็เอาโครงการมาลงจังหวัดคุณไม่ได้เอางบประมาณมาลงจังหวัดคุณไม่ได้นานวันเข้าสสก็ต้องเข้าไปสังกัดบ้านหลังใหญ่ๆเป็นแบบนี้ทุกครั้งไปดังนั้นถ้าหากกระจายอำนาจได้สำเร็จสสเขาจะได้ไปทำหน้าที่ของเขาไปออกกฎหมายไปตรวจสอบรัฐบาลไปเลือกนายกไปทำงานในคณะกรรมการจะได้อภิปรายกันในสภาเรื่องใหญ่ๆเรื่องออกกฎหมายไม่ใช่มาต้องหารือทุก2นาที2นาที2นาทีทุกวันพุธแล้วเรื่องปัญหาของพี่น้องนครปฐมก็ให้ท้องถิ่นเขาทำให้นายกอบจทำให้นายกเทศมนตรีทำให้นายกอบตเขาทำส่วนราชการส่วนภูมิภาคในอนาคตก็ไม่มีความจำเป็นก็ค่อยๆทยอยเลิกออกไปถ้าออกเป็นแบบนี้สสก็อยู่ในส่วนของสสท้องถิ่นก็อยู่ในส่วนของท้องถิ่นมันก็จะหมดปัญหาทุกวันนี้กลายเป็นว่าสสเลยไม่มีอิสระในตัวเองเลยครับสสต้องไปอยู่ใต้ผู้ว่าโดยปริยายเพราะผู้ว่ามีงบจังหวัดแล้วก็เรียกสสมาคุยมาปรึกษาว่าจะเอาอย่างไรสสต้องไปอันเดอร์รัฐมนตรีครับเวลารัฐมนตรีเดินทางมาเยี่ยมมาเยือนจังหวัดต่างๆต้องไปยืนรอรับครับเพราะถ้าไม่รอรับเดี๋ยวไม่ได้โครงการเราพบเห็นไหมครับรัฐมนตรีคนไหนเดินมาในสสยืนรอรับเต็มเลยแล้วอย่างนี้เหรอครับแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติกับบริหารสสต้องไปยืนรอรับเวลานายกเดินทางมาสสไปยืนยอรับดึงกุมผ้าวังเกงรอรับนายกมันผิดกับปกติกันหมดฮะไอ้ระบบที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับดังนั้นระบบแบบนี้จะจบทันทีครับถ้าเราเอาอำนาจที่มันรวมศูนย์อยู่ส่วนกลางไปไว้ที่ท้องถิ่นจริง
แล้วให้นายกอบจทำนายกเทศมนตรีทำนายกอบตทำสสคุณไปทำเรื่องระดับชาติคุณไปเสนอกฎหมายที่ดีๆคุณไปผลักดันเรื่องนโยบายต่างๆคุณไปตรวจสอบรัฐบาลถ้าได้แบบนี้การเมืองในเชิงโครงสร้างแบบอุปถัมภ์มันก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับแต่พี่น้องครับไอ้เรื่องแบบนี้จะไม่มีวันเกิดได้ถ้าหากการเมืองท้องถิ่นมันเป็นแบบเดิมถ้าการเมืองท้องถิ่นมันเป็นแบบเดิมไม่มีทางเกิดได้เลยครับเพราะเมื่อไหร่เราจะทำแบบที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าเอาอำนาจมาไว้ที่นครปฐมให้หมดเนี่ยไม่ต้องไปแปะไว้ที่ส่วนกลางไม่ต้องไปแปะไว้ที่ผู้ว่าแล้วยกมาทั้งกระบี่เลยมาไว้ที่นครปฐมให้หมดเขาก็จะถามทันทีอ้าวก็ที่ผ่านมาทำกันมากี่สิบปีก็มีแต่เรื่องคอร์รัปชันมีแต่เรื่องอิทธิพลมีแต่เรื่องบ้านยักษ์บ้านเล็กบ้านใหญ่อะไรต่างๆตามเขาเล่าว่ากันมาผมนี่ตั้งแต่เรียนหนังสือมัธยมปลายต่อมามหาวิทยาลัยจบมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ยินเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าการเมืองท้องถิ่นมันมีลักษณะแบบนี้ดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นไม่ได้ก็ยากที่จะไปพูดว่าให้เขาเอาอำนาจมาไว้ที่ท้องถิ่นเขาจะมีข้ออ้างแบบนี้ประจำครับว่าเอามาให้ไม่ได้เอามาให้แล้วเดี๋ยวโกงเอามาให้แล้วเดี๋ยวมีมาเฟียเอามาให้แล้วเดี๋ยวมีผู้มีอิทธิพลจะอ้างแบบนี้กันเสมอดังนั้นอย่างที่ผมบอกมันต้องทำทั้งสองอันคุณจะทวงอำนาจจากส่วนกลางเอามาไว้ที่จังหวัดเอามาไว้ที่ท้องถิ่นให้ได้เอามาไว้ที่อบจมาไว้ที่เทศบาลเอามาไว้ที่อบตให้ได้คุณต้องเข้าไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วเอาออกมาให้ได้ซึ่งเสียดายว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้วผมก็ได้แต่หวังว่าสมาชิกพรรคก้าวไกลซึ่งเขาพูดตั้งแต่ตอนที่เราถูกยุบเนี่ยเขาไปแถลงข่าวทางการในที่สาธารณะว่าเขาจะสืบสารแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ต่อเราก็ต้องคอยติดตามดูนะครับว่าพรรคก้าวไกลเขาจะผลักดันประเด็นพวกนี้ต่อหรือไม่อย่างไรแต่ในส่วนของท้องถิ่นในส่วนนี้คณะก้าวหน้าเราทำได้เราจึงตั้งใจลงอบจและเดี๋ยวก็จะลงเทศบาลต่อเราจะลงอบตอีกเพราะต้องการเข้ามาทำเองครับทำงานการเมืองท้องถิ่นให้มันเป็นแบบใหม่ให้มันเป็นเรื่องสร้างสรรค์ที่ผมพูดตรงนี้หมายถึงอะไรไอ้แบบใหม่แบบสร้างสรรค์เวลาเราพูดการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมๆเรามักจะติดอยู่กับเรื่องของตระกูลการเมืองแบบเดิมๆที่บอกกันว่าต้องดูซิว่านามสกุลอะไรอยู่บ้านหลังไหนการเมืองแบบเดิมๆที่มีการใช้เงินใช้ทองจำนวนมากเมื่อวานผมตะเวนอีสานมาเข้าไปจังหวัดไหนก็ได้ยินแต่คำนี้ตลอดช่วงนี้ยิงกระสุนกันแรงเมื่อกี้เข้ามานครปฐมก็ได้ยินอีกแล้วยิงกระสุนกันแรงไอ้ยิงกระสุนกันแรงตอนสมัยก่อนผมก็ไม่รู้ว่ายิงกระสุนคืออะไรนึกว่าจะยิงกันตายจริงๆอ๋อไม่ใช่ที่แท้ก็คือมีการแจกเงินกันหนักขึ้นในช่วงท้ายๆสัปดาห์สุดท้ายก่อนการหย่อนบัตรผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนก็คงได้ยินได้ฟังกันมาหลายสิบปีการเมืองแบบนี้มีแต่จะทำให้การเมืองท้องถิ่นภาพลักษณ์เสียหายไปมากขึ้นเพราะอะไรครับที่นี่นครปฐมงบประมาณอบจปีละ 1,000 ล้านโดยประมาณนายกอบจ1คนเข้ามาอยู่ได้4ปีเขาจะบริหารงบ 4,000 ล้านบาทต่อ1สมัยของเขาแล้วถ้าหากวันนี้เขาเดินทางไปรณรงค์หาเสียงแล้วก็มีการแจก300 500 1,000 ถ้าหากพี่น้องนครปฐมเห็นว่ามีใครแจก300 500 1,000ผมอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวนครปฐมเลือกไปดูครับว่าเบอร์ไหนถ้าเห็นแล้วก็จำให้แม่นๆแล้วไม่ต้องไปกาเขาไม่ต้องไปกาเขาเพราะถ้าพี่น้องกาเขาเวลาเขาเอาเงินมาแจกเขาไม่ให้กันฟรีๆหรอกครับเขาให้เพื่อจูงใจให้พี่น้องไปเลือกเขาแล้วจะเกิดเขาได้เป็นนายกอบจเข้ามาบริหารเงินปีละพันล้าน4ปี 4,000 ล้านคราวนี้แหละครับเอาคืนทั้งต้นทั้งดอก10เท่า100เท่า1,000เท่าแล้วมันก็จะวนอยู่แบบเดิมอีกกลายเป็นว่าใครจ่ายเงินคนนั้นชนะดังนั้นพวกเราคณะก้าวหน้าตั้งใจเข้ามาเพื่อจะทำเรื่องนี้แหละครับว่าเราจะรณรงค์กันโดยไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่เราแข่งกันที่นโยบายแข่งกันที่นโยบายว่าพี่น้องวันนี้มาฟังผมปราศัยมาฟังหมอชัชวาลปราศัยมาฟังทีมสจปราศัยแล้วมีการแจกแผ่นพับใบปลิวพี่น้องเปิดหยิบดูได้เลยครับว่านโยบายเป็นอย่างไรเข้าเว็บไซต์ดูนโยบายเป็นอย่างไรถ้าชอบถูกใจก็กาแล้วแผ่นพับเราเนี่ยพี่น้องเขย่ากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็จะไม่มีเงิน300 500 1,000 อยู่ในนั้นแน่นอนมีแต่นโยบายเนื้อหาแน่นๆดีๆล้วนๆผมอยากเชิญชวนให้พี่น้องนครปฐมตัดสินใจเลือกนายกอบจด้วยนโยบายมิใช่300 500 1,000
เพราะ300 500 1,000 มันหมายความว่าเขาจะไปเอาคืน300ล้าน500ล้าน 1,000 ล้านต่อไปในอนาคตอีกเรื่องนึงครับไอ้การเมืองแบบเดิมๆคือประเภทรับเหมาปลูกขาดกันยกจังหวัดจังหวัดนครปฐมไม่ควรเป็นของตระกูลใดตระกูลหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไม่ควรเป็นสมบัติผูกขาดของตระกูลใดตระกูลหนึ่งบางทีเขาก็บอกกันว่าเอ้ามันไม่ใช่ผูกขาดนะอาจารย์ไอ้อย่างเนี้ยดีแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันจะได้ยกหูประสานกริ้งกลางโครงการมางบประมาณมาง่ายสะดวกมันเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่เรียกว่าประชาธิปไตยครับคือกลายเป็นไดเนสตี้หรืออาณาจักรเป็นตระกูลของตนเองอ่ะในภาษาฝรั่งเขาเรียกในทฤษฎีทางรัฐศาสตร์เขาเรียก political dynasty คือมันเป็นอาณาจักรตระกูลการเมืองของตัวเองครับประเภทว่าพ่อเป็นส.ส.พ่อเป็นรัฐมนตรีเอาเมียมาเป็นนายกอบจ.ต่ออบจ.ต่อเอาลูกหลานเอาคนในตระกูลเดียวกันอ่ะไล่กันมาหมดอ่ะในครอบครัวเปิดประตูบ้านเข้าไปก็ตกใจเลยครับเป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นทั้งส.ส.เป็นทั้งนายกอบจ.เป็นทั้งนายกเทศมนตรีลงไปเป็นนายกอบต.เหมามันหมดทั้งจังหวัดแล้วพอเป็นแบบนี้สุขภาพของประชาธิปไตยมันไม่ดีขึ้นหรอครับสุขภาพชีวิตของจังหวัดนครปฐมมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอครับเพราะมันกลายเป็นผูกขาดอยู่ก้อนเดียวแล้วใครจะไปตรวจสอบได้แล้วเกิดเรามีลูกหลานที่มีฝีมือดีๆอย่างหมอชัชวาล นันทสารเขามีความคิดสร้างสรรค์เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนครปฐมเขามีพลังมีความสร้างสรรค์มีความหวังมีความมุ่งมั่นต่างๆเต็มไปหมดแล้วถ้าผูกขาดกันแบบนี้หมอชัชวาลอยากจะลงอยากจะเป็นทำไงครับหมายความว่าคุณต้องไปเดินเข้าบ้านหลังนั้นแล้วต่อแถวเรียงคิวมาเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอครับบังเอิญไม่ได้เกิดนามสกุลนั้นนี่อย่างนี้จะทำไงครับเพราะฉะนั้นเราจึงเปิดคณะก้าวหน้าขึ้นมาแบบนี้แหละครับเพื่อจะต้องการคนแบบหมอชัชวาล นันทสารคนที่อยากเปลี่ยนแปลงนครปฐมโดยไม่จำเป็นต้องไปเดินเข้าบ้านหลังไหนแต่เข้ามาที่นี่เพราะเป็นโอกาสของคนนครปฐมทุกๆคนนี่คือการเมืองแบบใหม่ที่คณะก้าวหน้าต้องการคือให้มันเป็นการเมืองของคนทุกๆคนแล้วพี่น้องนครปฐมสบายใจได้ธนาธรหรือผมไม่ใช่เจ้านายของชัชวาล นันทสารผมเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงครับธนาธรกับผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงของชัชวาล นันทสารแต่เจ้านายตัวจริงเสียงจริงของชัชวาล นันทสารคือคนนครปฐมทั้งหมดเวลาเขาฟังเขาไม่ต้องฟังธนาธรหรือผมเต็มที่แล้วก็นั่งคุยกันเรื่องแนวทางนโยบายอุดมการณ์ซึ่งก็คุยกันมาตั้งแต่ตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่แต่เสียงเรียกร้องที่เขาต้องฟังคือเสียงของคนนครปฐมเพราะพี่น้องนครปฐมจะเลือกเขาเข้าไปและตรวจสอบเขาเขาไม่ต้องมาฟังผมไม่ใช่เจ้านายเขานี่จึงเป็นการเมืองแบบใหม่ที่เราต้องการเริ่มพอกันทีครับกับการเมืองที่ใช้อิทธิพลใช้เงินทองแต่เราต้องการให้มาแข่งกันที่นโยบายเลือกไปแล้วเงินงบประมาณปีหนึ่งเท่านี้อำนาจหน้าที่เท่านี้จะทำอะไรให้นครปฐมบ้างพอกันทีกับการเมืองที่ผูกขาดเป็นอาณาจักรเป็นไดเนสตี้เป็นตระกูลการเมืองเรียกได้ว่าอยากเป็นอะไรในจังหวัดนครปฐมต้องเข้าบ้านหลังนี้พอได้แล้วครับแต่เป็นการเมืองของประชาชนคนนครปฐมทุกๆคนของเยาวชนคนหนุ่มสาวของคนชั้นกลางคนรวยคนจนคนมั่งมีคนยากจนทุกคนมีโอกาสหมดในการกำหนดชะตาชีวิตของจังหวัดนครปฐมไปด้วยกันพี่น้องครับการหย่อนบัตรเลือกตั้งกากบาทใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนายกอบจในวันที่20ธันวาคมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งมันไม่เพียงเป็นการเลือกตั้งในรอบเกือบ10ปีเท่านั้นแต่มันยังเป็นการเลือกตั้งที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องนครปฐมได้กำหนดชะตากรรมชะตาชีวิตของนครปฐมด้วยว่าต่อไปนี้พี่น้องจะเอาใครจะเลือกใครมาบริหารงบประมาณปีละ1,000 ล้าน4ปี 4,000 ล้านพี่น้องต้องการแบบเดิมหรือไม่หรือต้องการแบบใหม่ถ้าพี่น้องบอกว่าเลือกกี่ทีก็เป็นแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยนแล้วพี่น้องกาแบบเดิมได้แบบเดิมแน่นอนครับแต่ถ้าพี่น้องอยากเปลี่ยนอยากได้แบบใหม่มีทางเดียวครับหมายเลข1ชัชวาล นันทสารเป็นนายกอบจ.นครปฐม
เรามีโอกาสเปลี่ยนนายกอบจให้พ้นไปจากตระกูลการเมืองวงวานว่านเครือแบบเดิมๆเสียทีเริ่มต้นที่วันที่20ธันวาคมนี้ครับเช่นเดียวกันครับการเมืองแบบเดิมที่แข่งกันที่เงินทองอิทธิพลพอได้แล้วให้มาแข่งกันที่นโยบายแข่งกันว่าใครเข้าไปนั่งในหัวจิตหัวใจของประชาชนใครกันที่ยืนยันว่าเจ้านายของเขาคือประชาชน20ธันวายังเป็นโอกาสสำคัญอีกครับที่จะส่งสัญญาณไปถึงการเมืองระดับชาติแม้20ธันวาจะเป็นการเลือกนายกอบจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกนายกอบจเสร็จแล้วก็จบไม่ได้กระทบกระเทือนถึงนายกรัฐมนตรีแต่มันสามารถส่งสัญญาณส่งสัญลักษณ์ไปได้ครับมันส่งสัญญาณไปได้อย่างชัดเจนเลยครับนั่นก็เพราะว่าตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ก็ชัดอยู่แล้วว่าอยู่ตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยตรงข้ามกับเผด็จการคสช.สืบทอดอำนาจมาเป็นคณะก้าวหน้าก็ยืนยันแบบเดิมแล้วถ้าพี่น้องเห็นป้ายหาเสียงเห็นหน้าธนาธรหน้าตาแบบธนาธรก็รู้อยู่แล้วครับว่าตรงข้ามกับประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วถ้าไม่เชื่อดูหน้าผมอีกคนเนี่ยหน้าผมก็ชัดอยู่แล้วว่าตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 100% ล้าน%แล้วถ้าพี่น้องออกไปกันเยอะๆออกไปกันมากๆพี่น้องนครปฐมออกไปย่อนบัตรในวันที่20ธันวาแล้วกาหมายเลข1ชัชวาล นันทสารให้เป็นนายกอบจด้วยคะแนนถล่มทลายกาผู้สมัครสอบจของเรา24เขต24คนให้ถล่มคะแนนรวมออกมาเป็นแสนๆเป็นแสนๆไอ้แบบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าพี่น้องชาวนครปฐมส่งสัญญาณไปดังๆว่าหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วครับเช่นกันครับพี่น้องติดตามดูการรณรงค์หาเสียงของพวกเราทั่วประเทศพี่น้องก็บอกว่าโอ้ทำไมเราต้องเจออะไรแบบนี้ธนาธรเดินทางไปหาเสียงก็จะมีกลุ่มคน1คนบ้าง3คนบ้าง10คนบ้างมาก่อกวนมาถือป้ายบางทีมาเจอกันที่อำเภอหนึ่งเดี๋ยวเขาเดินทางไปหาเสียงอีกอำเภอหนึ่งก็ตามไปอีกเป็นคนหน้าเดิมๆหลายคนก็ใส่เสื้อสีเหลืองมาชุมนุมกันที่หน้ารัฐสภาเมื่อหลายเดือนก่อนก็จะเจอคนวนๆอยู่แบบนี้แหละฮะไปที่ไหนก็เจอแล้วพี่น้องก็เห็นแล้วก็โมโหแทนธนาธรเฮ้ยว่าทำไมมันอะไรกันทั้งกันหนาถ้าคุณไม่ชอบธนาธรคุณก็ไม่ต้องเลือกก็เท่านั้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีเสรีภาพในการแสดงออกมิใช่มาขัดขวางสกัดกั้นพี่น้องเห็นแล้วก็โมโหแต่ผมแนะนำเสนอแนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่น้องโมโหพี่น้องเห็นใจธนาธรสงสารธนาธรไม่ต้องทำอะไรเลยครับไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปเถียงเขาไม่ต้องไปใช้กำลังกับเขาเพราะคนโกรธคือโง่โมโหคือบ้าครับไม่ต้องไปแสดงออกอะไรกับเขาอย่างนั้นเลยครับแสดงออกง่ายๆด้วยสันติวิธีและใช้ต้นทุนน้อยที่สุดนั่นก็คือ20ธันวาคมนี้เดินเข้าคูหากาหมายเลขหนึ่งให้ชัชวาล นันทสารเป็นนายกอบจครับถ้าพี่น้องบอกว่าธนาธรเราคาดหวังจะให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมเขาเข้ามาการเมืองอยู่ในสภา10กว่านาทีถูกเตะออกแถมยังมาถูกตัดสิทธิ์อีก10ปีต้องรออีก10ปีกว่าจะได้กลับมาพี่น้องมีทั้งความเจ็บใจมีทั้งความโมโหมีทั้งความสงสารมีทั้งความหวังว่าอีก10ปีก็จะรอพี่น้องนครปฐมครับ10ปีมันยาวนานเหลือเกินจริงๆอายุของธนาธรในปีนี้42นะอีก10ปีเขาก็52ผม41อีก10ปีก็51โอ้โหอีก10ปีนี่ถึงเวลานั้นอายุยังน้อยกว่าพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ครับสบายๆ สู้แกได้แน่แต่พี่น้องไม่จำเป็นต้องรอถึง10ปีหรอกครับวันที่20ธันวาคมนี้แสดงออกได้ทันทีครับกากบาทหมายเลข1ชัชวาล นันทสารเป็นนายกอบจ นครปฐมและผู้สมัครสอบจคณะก้าวหน้านครปฐม24เขต24คนครบทีมแสดงออกได้ด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้แหละครับถ้าพี่น้องเห็นว่าธนาธรมีความคิดสร้างสรรค์เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นปรารถนาในการพัฒนาทุกๆจังหวัดเขาพูดอยู่เสมอครับว่าทุกจังหวัดของประเทศไทยนี่มีศักยภาพเพียงแต่มันติดล็อกอยู่ตรงนี้เพราะไม่กระจายอำนาจสักทีแล้วถ้าพี่น้องฝันว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้บริหารประเทศจริงๆก็ต้องรออีก10ปีตอนนี้ไม่ต้องรอ10ปีเลยครับมันสมองของธนาธรได้ถ่ายเลือดซึมเข้าไปอยู่ในตัวชัชวาล นันทสารเรียบร้อย
เราก็นั่งคุยกันออกแบบนโยบายมาด้วยกันดังนั้นถ้าต้องการวิสัยทัศน์ความคิดสร้างสรรค์มันสมองของธนาธรมาทำงานที่นครปฐมนี่ง่ายๆกาหมายเลขหนึ่งชัชวาลนันทสารเป็นนายกอบจนครปฐมแล้วพี่น้องก็ไม่ต้องกังวลผมยืนยัน 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ชัชวาลนันทสารคือเลือดแท้ของพวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่เขาริเริ่มจดจัดตั้งเป็นสมาชิกรุ่นแรกของพวกเราตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ไปประชุมร่วมกันก่อตั้งร่วมกันแล้วยังเสียสละเอาที่ทำงาน สำนักงานของตนเองด้วยมาใช้ในการติดต่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเลือกตั้งต่างๆชัชวาลนันทสารเป็นคนอำนวยการเลือกตั้งนครปฐมครั้งที่แล้วให้กับพรรคอนาคตใหม่ชัชวาลนันทสารยึดมั่นกับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแน่นอนพี่น้องหมดความกังวลข้อนี้ไปได้ทันทีแล้วถ้าชัชวาลนันทสารได้เป็นนายกอบจ.เราจะได้หลุดพ้นจากวงจรการเมืองแบบเดิมๆสิทีที่วนเวียนกันอยู่ในครอบครัวไม่กี่ครอบครัวใครอยากดีอยากเด่นอยากเป็นอยากมีอำนาจวาสนาต้องเดินเข้าบ้านหลังนั้นไอ้วิธีแบบนี้จบได้แล้วครับผมขอแรงพี่น้องชาวนครปฐมทุกท่านท่านให้โอกาสพวกเรามาแล้วตั้งแต่ตอนเป็นพรรคอนาคตใหม่ 160,000 กว่าคะแนนผมขอโอกาสพี่น้องชาวนครปฐมอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มีความสำคัญไม่แพ้กว่าครั้งที่แล้วเพราะครั้งนี้เกี่ยวข้องกับชะตาชีวิตของจังหวัดนครปฐมบ้านเกิดของพวกท่านเองดังนั้นครับ20ธันวาคมขอให้ชาวนครปฐมช่วยกันครับออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้มากๆแล้วเราเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ที่บ้านของเราเราเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ที่นครปฐมถ้าพี่น้องชาวนครปฐมต้องการเปลี่ยนแปลงนครปฐมขอแรงพี่น้องนครปฐมทุกคนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่20ธันวาคมนี้กาหมายเลข1ชัชวาลนันทสารเป็นนายกอบจ.นครปฐมกาผู้สมัครสอบจ24เขต24คนของคณะก้าวหน้าทุกเขตทุกคนแล้วเราจะได้เปลี่ยนนายกอบจ.เราจะได้เปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นในนครปฐมให้เป็นแบบใหม่เราจะได้ส่งสัญญาณแรงๆไกลๆว่าไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปได้แล้วและเป็นกำลังใจให้กับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในการต่อสู้กับการเมืองไทยรอบนี้ต่อไปครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณมากนะครับเดี๋ยวท่านต้องเดินทางต่อนะครับไปเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดสมุทรสาครอีกนะครับโห วันนี้ตอนนี้คณะก้าวหน้าของเรานะครับทำงานกันอย่างหนักจริงๆนะครับเพื่อได้เข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับและนี่คือช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องเราจะได้พบกับนายกนะครับนายกอบจ.นะครับหมอชัดของพวกเรานะครับที่เราเรียกตอนนี้แต่ก่อนถึงคิวหมอชัดครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้พบกับผู้สมัครสอบจ24คนในวันนี้ครับอยากพบกับพวกเขาไหมฮะนะครับเราจะไล่ทุกอำเภอนะครับไล่ไปตามลำดับทุกอำเภอและทุกเขตนะครับเรามาพบกับหน้าตาของผู้สมัครสอบจหรือสจของคณะก้าวหน้าจังหวัดนครปฐมครับเริ่มจากการเมืองเป็นเรื่องอำเภอเมืองพวกเรานครปฐมครับขอเสียงปรบมือครับทีมอำเภอเมืองครับสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นเป็นเรื่องโรงเรียนของลูกหลานของเราที่ดีขึ้นเป็นเรื่องของสาธารณสุขที่ดีขึ้นพวกเราเชื่อาจารย์ปิยบุตรพูดจนไมค์แบตหมดเลยนะสวัสดีครับทุกท่านครับผมคณัฐนาคถนอมทรัพย์นะครับผู้สมัครอำเภอเมืองนครปฐมเขต1นะครับอยู่ที่เบอร์4นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนนครปฐมเลือกคณะก้าวหน้าเพื่ออนาคตใหม่ที่ก้าวไกลกว่าเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมทุกท่านนะครับผมนายพรรุ่งวงน้อยนะครับผู้สมัครสภาผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับในนามคณะก้าวหน้านะครับ
เมืองนครปฐมนะครับเขต2เบอร์1นะครับจังหวัดนครปฐมจะพัฒนานะครับถ้าเลือกพวกเราชาวคณะก้าวหน้าเข้ามาบริหารงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมธีรรัตน์เอี้ยวศรีวิกูลนะครับหรือแชมป์นะครับผู้สมัครสอ.อบจ.เขต3เบอร์1นะครับอย่าให้ใครมาใช้ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงของเรานะครับเพราะสุดท้ายถ้าเขาใช้เงินลงทุนเขาจะมาถอนทุนคืนนี่คือเหตุผลหลักที่จะที่ทวงดุลการเหตุผลหลักที่ทวงดุลความเจริญของนครปฐมนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนางสาวคฤทัยจุตลาวัฒนานะคะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเขต4เบอร์1ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะผลึกกำลังก้าวหน้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแล้วค่ะสวัสดีครับผมนายภัยรัตน์ดำรงกิจถาวรผู้สมัครสอบจ.อำเภอเมืองเขต7เข้าคูหากาเบอร์1ท่านจะซึ้งในผลงานแน่นอนครับสวัสดีครับผมนายรพีชาลัตนาโอรานผู้สมัครสอบจ.อำเภอเมืองเขต8เบอร์1อดีตคนนครปฐมอยู่กับที่แต่อีก4ปีเราจะก้าวหน้าอย่าลืมเข้าคูหากาเบอร์1นะครับสวัสดีนะครับผมนิตินัยจันจิราลักษณ์ผู้สมัครอำเภอเมืองเขต9ครับเบอร์1มาร่วมกันสร้างการเมืองรูปแบบใหม่นะครับนครปฐมยุคใหม่นายใหญ่คือประชาชนทั้ง7ท่านนี้นะครับเป็นตัวแทนนะครับของคณะก้าวหน้านครปฐมในอำเภอเมืองนครปฐมนะครับและต่อไปครับพบกับตัวแทนจากอำเภอสามพรานครับสวัสดีครับชาวนครปฐมทุกท่านผมพันตำรวจโทสันทรงตังละแมผู้สมัครสอบจ.เขต1เบอร์4สามพรานครับนครปฐมจะเจริญดีขึ้นได้เพราะชาวนครปฐมลงคะแนนให้คณะก้าวหน้ายกทีมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐมทุกท่านครับผมคณะผมนายธนประภัทรไสยสาครผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมอำเภอสามพรานเขต2เบอร์1ครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาครับชวนกันกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าเสียงของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีความหมายมากครับเพราะว่าเสียงของพ่อแม่พี่น้องจะเป็นตัวกำหนดการเมืองแบบใหม่เพราะว่าเสียงของพี่น้องทุกท่านจะเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตใหม่ของนครปฐมเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายอนุชาสุรวิชัยผู้สมัครสอปจสามพานเขต3ก้าวหน้าก้าวไกลเพื่ออนาคตใหม่ของชาวนครปฐมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสุภวัฒน์รัตนรัตน์มงคลเคนครับสามพานจะไม่เบอร์เดิมเหมือนเดิมอีกต่อไปเลือกคณะก้าวหน้าทุกเบอร์ครับผมสวัสดีครับผมพงศ์ศิลป์อมรศิริพานิชผู้สมัครสอบจ.เขต6สามพานเบอร์4นะครับจะบ้านน้อยบ้านเล็กบ้านกลางบ้านใหญ่ไม่สำคัญผู้สมัคร
สอบจทุกท่านผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทุกคนทั้งทีมคณะก้าวหน้าทุกคนนะครับของเราจะทำให้บ้านเมืองชาวนครปฐมเจริญขึ้นได้ครับขอบคุณครับครับก็สวัสดีนะครับผมพิพัฒน์เมฆสุขใสผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐมเบอร์1อำเภอสัมพันธ์เขต7การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีเลือกล่วงหน้าแต่ถ้าคุณเลือกผมเข้ามาก้าวหน้าแน่นอนครับและต่อไปนะครับตัวแทนผู้สมัครหนึ่งเดียวจากอำเภอกำแพงแสนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐมทุกท่านผมธาดาประธานผู้สมัครสอบจกำแพงแสนเขต1เบอร์1นครปฐมดีกว่านี้ได้20ธันวาเข้าคูหาฝากกาเบอร์1ด้วยครับต่อไปครับผู้สมัครจากอำเภอนครชัยศรีครับสวัสดีครับพวกเราพร้อมเป็นสะพานที่แข็งแรงให้คุณก้าวผ่านความกลัวและก้าวหน้าไปด้วยกันผมณัฐพงษ์ตัวอดิเทพผู้สมัครสอปจนครชัยศรีเขต2เบอร์1ครับขอกราบสวัสดีชาวจังหวัดนครปฐมทุกท่านนะครับกับผมนายสิริพงษ์คุ้มเดียดนะครับเขต3นครชัยศรีเบอร์1ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมทุกเขตนะครับให้โอกาสคณะก้าวหน้าทุกเขตทุกเบอร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมณรงค์ชัยสุสันทิตานนท์นครชัยศรีเขต4เบอร์1ก้าวหน้าเกษตรก้าวหน้าประชาชนอิ่มท้องปกครองโปร่งใสพร้อมรับใช้ประชาชนครับและต่อไปครับพบกับทีมผู้สมัครสอบจ.อำเภอบางเลนครับสวัสดีค่ะภาชินีเหลืองเพิ่มสกุลค่ะผู้สมัครสอบจ.บางเลนเขต1เบอร์1นะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันดีกว่าค่ะเพื่ออนาคตของเราชาวนครปฐมค่ะขอบคุณค่ะลงทางเสียเวลากาเบอร์ผิดเสียอนาคตรับเงินจบหมดศักดิ์ศรีอ้าวลืมขอโทษนะคะอันนี้มุกค่ะนี่มุกค่ะหลงผิดวันนี้ภาษีไม่ถึงมือจารุพันธ์เพชรดีค่ะลูกหลานชาวนาจากอำเภอบางเลนเขต2เบอร์1ค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมวุฒิครับณทูตเรืองฤทธิ์นะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับขอโอกาสเรานะครับขอแรงสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาร่วมกันเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับพวกเราชาวบางเลนนะครับเบอร์1ทั้งอำเภอนะครับฝากเบอร์1ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับและนะครับผู้สมัครจากอำเภอดอนตูมครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอดอนตูมนะฮะผมนายสาโรจน์ยุ้ยเจริญผู้สมัครสอบจดอนตูมเขต1นะฮะหมายเลข3นะครับผมและคุณหมอชัชวาลนะครับได้ผ่านการต่อสู้นะครับกับสารพัดความอยุติธรรมนะฮะมาตั้งแต่ที่เราก่อตั้งอนาคตใหม่นครปฐมนะครับแต่เราก็ไม่ย่อท้อนะฮะแล้วก็ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะครับครับ
ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐมทุกท่านครับผมนายสุทธิชาติสุขศรีผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมหมายเลข1เขต2อำเภอดอนตูมครับนครปฐมยุคใหม่ครับนายใหญ่คือประชาชนครับผมหมายเลข1ครับและสุดท้ายครับผู้สมัครจากอำเภอพุทธมณฑลครับสวัสดีครับผมเกรซชิษณุพงษ์ตั้งเมธากุลผู้สมัครจากอำเภอพุทธมณฑลพุทธมณฑลยุคใหม่ก้าวไก่ก้าวหน้ากาบาเต้และนี่คือ24ท่านนะครับ24ท่านผู้ลงสมัครสอบจจากคณะก้าวหน้าจังหวัดนครปฐมครับและผู้ที่ท่านจะได้พบนะครับต่อไปคือท่านผู้สมัครนายกอบจนายสัตวแพทย์ชัชวาลนันทสารสวัสดีครับผมชัชวาลนันทสารครับผู้สมัครนายกอบจจังหวัดนครปฐมครับเบอร์หนึ่งและนี่ก็คือบรรดาผู้สมัครสมาชิกสอบจทั้ง24เขตของเรานะครับทุกคนที่อยู่ณที่นี้บนเวทีนี้ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่พวกเราเข้ามาทำงานร่วมกันกับคณะก้าวหน้าในวันนี้พวกเราไม่ได้แสวงหาอำนาจหรือเงินทองไม่ได้แสวงหาบารมีใดๆทั้งสิ้นพวกเราเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงนครปฐมให้ดีขึ้นการหาเสียงของคณะก้าวหน้าที่ผ่านมาเราเป็นทีมเดียวที่หาเสียงด้วยนโยบายลงพื้นที่อย่างหนักแจกแผนพับนโยบายให้ทุกคนได้รับทราบว่าเราเลือกตั้งเข้าไปแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงนครปฐมให้ดีขึ้นได้ยังไงการหาเสียงด้วยนโยบายเป็นคำมั่นสัญญาที่เป็นรูปธรรมที่สุดว่าเราจะไม่มีอะไรที่ไปเปลี่ยนแปลงจากนโยบายที่เราได้หาเสียงเอาไว้หลายคนอาจจะมองว่าทำไมนครปฐมบางเขตของพวกเราไม่มีผู้สมัครสจนะครับอันนี้ผมต้องแจ้งไว้ก่อนว่านครปฐมมี30เขตแต่พวกเราส่งได้แค่24เขตมันมีเหตุสำคัญหลายๆเหตุกับการเมืองระดับท้องถิ่นของนครปฐมมีบางท่านมาสมัครกับพวกเราถ่ายรูปกับพวกเรากรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วถอนตัวในวันสุดท้ายนะครับทำให้พวกเราหาตัวผู้สมัครไม่ทันต้องกราบขออภัยในบางเขตที่ไม่มีผู้สมัครแต่ทุกท่านในเขตที่มีผู้สมัครสจยังสามารถเลือกนายกอบจได้ทุกเขตนะครับอยู่เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับส่วนเขตไหนที่มีผู้สมัครแล้วเราไม่แน่ใจว่าเบอร์ไม่ตรงกันกับนายกผมอยากให้ย้ำอีกทีนึงว่ารบกวนช่วยไปดูบนหน้าบอร์ดแนะนำตัวผู้สมัครก่อนเข้าคูหาให้ชัดเจนนะครับการเมืองในนครปฐมครับเชื่อไหมครับว่าบางคนบ่นมากว่าอบจไปเลือกทำไมเลือกแล้วไม่เคยทำอะไรเลยเลือกแล้วได้อะไรเลือกไปก็เหมือนเดิมใช่ครับนั่นคือแบบเดิมเลือกแล้วเราไม่เห็นอะไรจริงๆของอบจแต่เชื่อไหมครับว่างบประมาณของอบจมีปีละ 1,000 ล้านบาทที่หนักไปกว่านั้นก็คือเรามีอบจมา20ปีแล้วครับงบ 1,000 ล้านบาทของอบจไม่สามารถบันดาลอะไรให้พวกเราได้รู้สึกว่ามีอบจอยู่จริงๆเหรอที่เจ็บปวดกว่านั้นก็คืองบประมาณเหล่านี้ไปสร้างความร่ำรวยและอิทธิพลให้คนกลุ่มนึงมากดขี่พวกเราถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงครับนโยบายหลายๆอย่าง5ด้านที่เราเปิดมาเป็นเพียงนโยบายหลักส่วนนโยบายอื่นๆที่จะเสริมขึ้นมามีอีกหลายนโยบายนโยบายที่สำคัญก็คือว่าในเวลาหาเสียงใครก็พูดได้ว่าไม่โกงนะครับนโยบายเปิดเผยข้อมูลรัฐเป็นนโยบายสำคัญมากครับนั่นคือระบบที่พวกเราจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนประชาชนทุกคนร่วมตรวจสอบพวกเราว่าเราเข้าไปแล้วเราจะงบประมาณทั้งหมดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดงบประมาณที่เราไม่เคยเห็นได้เลยรายรับรายจ่ายที่เราไม่เคยได้สัมผัสให้ทุกคนแค่คลิกโทรศัพท์เข้ามาตรวจสอบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างคุ้มค่าการลงทุนไหมตรงกับความต้องการหรือเปล่ามีใครมาล็อกสเปคหรือหักหัวคิวพวกเราหรือเปล่างบประมาณจะเหลือพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้เต็มที่เพื่ออนาคตของพวกเราและลูกหลานนี่คือการเมืองใหม่ที่พวกเราพยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นในนครปฐมงบประมาณเหล่านี้คือเงินภาษีของพวกเราทุกคนมันต้องถูกเอามาใช้พัฒนาจังหวัดนครปฐมอย่างเต็มที่ถึงเวลาที่พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงครับถ้าเบื่อการเมืองเก่าๆอยากเปลี่ยนการเมืองใหม่ให้โอกาสพวกเราคณะก้าวหน้าครับผู้สมัครทั้ง24คนที่ยืนอยู่ด้านหลังผมนี้ทุกคนผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเลือดแท้ของคณะก้าวหน้ามีหลายคนที่พยายามแฝงตัวเข้ามากับเราพอถึงเวลาเขาก็ถอนตัวออกไปเกรงกลัวอิทธิพลบ้างอยากจะย้ายข้างมาแฝงตัวอยู่เพื่อตัดกำลังพวกเราบ้างเวลาเป็นตัวคัดเลือกจริงๆครับ24คนที่เหลืออยู่บนเวทีแห่งนี้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจเดียวกันที่จะพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เต็มที่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและมั่นใจผมในฐานะนายกอบจผมให้สัญญากับทุกคนว่าเมื่อผมเข้ามาแล้วผมจะยังเป็น
ชัชวาลธนสารคนเดิมจะไม่ต้องมีเจ้ายศเจ้าอย่างผมเป็นลูกชาวนาเกิดมากับชาวไร่ชาวนาธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีตระกูลใหญ่หรือนามสกุลใหญ่ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรามีคือมีความฝันเหมือนกันว่าอยากเห็นนครปฐมพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้งบประมาณเหล่านี้ของอบจ.นครปฐมภายในระยะเวลา4ปี 4,000 ล้านบาทอาจจะเห็นแล้วว่านโยบายหลัก5ข้อของพวกเรามีอะไรบ้างนะครับส่วนหนึ่งที่จะผมอยากจะเสริมอีกอย่างนึงคือการใช้งบประมาณแบบนี้อย่างมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมได้ยังไงครับวิสัยทัศน์ของพวกเราคือนครปฐมยุคใหม่นายใหญ่คือประชาชนเมื่อประชาชนเป็นนายใหญ่ทุกคนต้องมีสิทธิ์รู้ว่างบประมาณเหล่านั้นมีอยู่เท่าไหร่เอาไปใช้กับอะไรบ้างเพราะชาวนครปฐมทุกคนเป็นเจ้าของจังหวัดงบประมาณเหล่านี้ทุกคนต้องร่วมเป็นเจ้าของด้วยกันนะครับการมีส่วนร่วมเหล่านี้เห็นงบประมาณแล้วเห็นรายรับรายจ่ายแล้วเห็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วที่สำคัญก็คือแต่ละปีเราจะกันงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเป็นงบของการลงทุนเพื่อให้ประชาชนชาวนครปฐมได้มาออกแบบการสร้างการพัฒนาจังหวัดนครปฐมด้วยกันสมมุติว่ามีงบถึง1ปีมีงบเหลืออยู่ก้อนนึงประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อปีมาดูกันว่าแต่ละอำเภอไหนมีความต้องการที่จะสร้างอะไรที่เป็นสาธารณูปโภคสาธารณสวัสดิการสำคัญของแต่ละอำเภอมาโหวตแข่งกันครับบางอำเภออาจจะได้อยากได้โรงพยาบาลดีๆบางอำเภออาจอยากได้สวนสาธารณะบางที่อาจได้สนามเด็กเล่นศูนย์เลี้ยงเด็กก็มาโหวตกันนะครับการสร้างแบบมีส่วนร่วมแบบนี้นะครับจะทำให้งบประมาณที่ถูกใช้ออกมาคุ้มค่าอย่างที่สุดจะไม่เกิดสถานที่ที่ผู้บริหารสร้างขึ้นมาและประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เราลองไปสวนสาธารณะครับงบประมาณที่เราได้ใช้ผมอยากให้ยกตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นมันมีเหล็กเครื่องออกกำลังกายอยู่เครื่องนึงอยู่ชุดนึงผมเรียกชุดนึงดีกว่านะครับประมาณ 6-7 ชิ้นเราลองจินตนาการว่าถ้าเป็นเราซื้อเองเราจะยอมจ่ายเงินในราคาเท่าไหร่เพื่อให้ได้เหล็กชุดนี้มาเราเจอบ่อยมากนะครับสินค้าหรือสวัสดิการหรือบริการทุกอย่างที่เราได้จากภาครัฐหรือหน่วยงานของเอกของราชการทำไมของมันแพงกว่าปกติและได้ของคุณภาพต่ำถ้าเรามองว่านครปฐมคือบ้านของพวกเราของทุกอย่างที่เราซื้อเข้าบ้านตัวเองทำไมใครจะไม่อยากได้ของดีและราคาถูกมันจะได้ซื้อของหลายๆอย่างและปริมาณมากๆให้เพียงพอแก่ความต้องการของทุกคนนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงให้นครปฐมดีขึ้นเพื่ออนาคตใหม่ของพวกเราครับ20ธันวาคมนี้ออกมาเลือกตั้งมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้นครปฐมด้วยกันนะครับพวกเราคณะก้าวหน้าทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนครปฐมให้ดีขึ้นหวังว่าทุกคนจะช่วยกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพวกเรา20ธันวาคมนี้เข้ากรุงหาเลือกคณะก้าวหน้ากันยกทีมยกจังหวัดเลยนะครับขอบคุณมากครับและนี่คือโฉมหน้านะครับของผู้ลงสมัครนายกอบจหมอชัดของเรานะครับและผู้ลงสมัครสอบจอีก24ท่านนะครับครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนทุกท่านว่านี่คือการปราศัยใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของคณะก้าวหน้านครปฐมนะครับและเมื่อเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครับผู้ที่เราจะขาดไม่ได้บนเวทีในเวทีนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับทางยืนไปฉันเลยชวนเธอมาจับมือไปด้วยกันก้าวหน้าไปด้วยกันรวมกันพมาช่วยกันนำพาประเทศไทยจะไม่หยุดความฝันที่เรามีวันพรุ่งนี้ประเทศไทยเห็นบ้างหรือเปล่าว่าเราต้องพบเจออะไรกี่ลมฝนขอเสียงนครปฐมหน่อยครับขอเสียงนครปฐมหน่อยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราสละเวลาของทุกท่านเข้ามาฟังการปราศัยพบปะพูดคุยกันในวันนี้ทุกท่านครับพวกเราภูมิใจมากที่ได้ลงแข่งในสนามอบจในครั้งนี้ถ้าพวกเราไม่ลงแข่งในสนามอบจในครั้งนี้ท่านลองคิดดูว่าการเลือกตั้งอบจงวดนี้ทั้งประเทศไทยถ้าไม่มีคณะก้าวหน้าจะเงียบเหงาขนาดไหนครับทุกท่านครับผมอยากจะมาเล่า
ให้ทุกท่านฟังถึงเหตุผลที่เรามาทำงานการเมืองในท้องถิ่นเหตุผลรองอันดับแรกก็คือตกงานโดนเขายุบพรรคอนาคตใหม่ไปจริงๆแล้วพวกเราอยากจะมารณรงค์ให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยหันกลับมาสนใจการเมืองท้องถิ่นกันเพราะการเมืองท้องถิ่นมันสำคัญอันดับแรกกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมันใกล้ประชาชนมากกว่าการเมืองระดับชาติเยอะมากอันดับที่สองก็คือมันสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศถ้าท่านไปดูในต่างประเทศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอเชียญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีรวมถึงมาเลเซียด้วยถ้าไปดูฝั่งยุโรปก็ทั้งยุโรปตะวันตกอเมริกาแคนาดาประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมดมีการเมืองท้องถิ่นที่เข้มแข็งการเมืองท้องถิ่นที่ตอบสนองกับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศนั้นๆแต่ทุกท่านครับการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยไม่เคยได้พัฒนาเลยไม่เคยได้มีโอกาสเจริญเติบโตเลยดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของพวกเราก็คืออยากจะมาสร้างการเมืองท้องถิ่นที่ดีอยากจะมาทำให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการเมืองระดับท้องถิ่นเมื่อพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ครับเราอยากจะทำการเมืองท้องถิ่นนี้พร้อมไปกับการเมืองระดับชาติภายใต้องค์กรเดียวกันนั่นก็คือพรรคอนาคตใหม่แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปจึงเกิดองค์กร2องค์กรขึ้นเป็นองค์กรพี่องค์กรน้องกันนั่นก็คือพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลทำงานการเมืองในสภาส่งผู้เข้าแข่งขันลงในสนามการเลือกตั้งระดับชาตินั่นก็คือสนามส.ส.ส่วนคณะก้าวหน้าทำงานในการเมืองในระดับท้องถิ่นทุกระดับเริ่มตั้งแต่สนามอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเราจะทำต่อไปถึงสนามเทศบาลและสนามอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นก็คือเหตุผลและสิ่งที่เราพยายามทำอยู่พ่อแม่พี่น้องครับเพื่อที่จะทำให้คนหันกลับมาสนใจการเมืองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการเมืองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูประบบรัฐราชการรวมศูนย์ที่เป็นโซ่ตรวนไม่ให้ท้องถิ่นไม่ให้จังหวัดแต่ละจังหวัดพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าเราทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเราส่งผู้เข้าแข่งขันลงในสนามอบจ.ทั้งหมด42จังหวัดด้วยกันภายใต้ชื่อเดียวกันภายใต้อุดมการณ์เดียวกันภายใต้แนวนโยบายที่คล้ายคลึงกันภายใต้การรณรงค์หาเสียงแบบเดียวกันใน42จังหวัดไม่เคยมีใครทำมาก่อนวันนี้เราส่งนายกอบจ.เข้าแข่งขัน42คนเราส่งสมาชิกสภาอบจ.เข้าแข่งขัน 1,000 คนทั่วประเทศเยอะกว่าสมัยที่เราส่งส.ส.ลงในเดือนมีนาคมปี62เสียอีกเมื่อพูดแล้วก่อนที่จะไปพูดถึงความสำคัญของวันที่20ธันวาย้อนกลับไปนิดหนึ่งย้อนกลับไปที่เดือนมีนาคมปีพ.ศ.2562ครับพี่น้องขอขอบคุณ 165,000 คะแนนของคนนครปฐมที่มอบให้กับพวกเราพรรคอนาคตใหม่ขอบคุณสำหรับทุกความศรัทธาเลยที่ทุกท่านมอบให้กับพวกเราแล้วมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะเกิดมาได้ส.ส.หน้าใหม่จากพรรคการเมืองใหม่ที่ตั้งขึ้นมาไม่ถึงขวบปีไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงไม่ซื้อหัวคะแนนกลับได้เข้าไปเป็นส.ส.ในจังหวัดนครปฐมถึง2คนด้วยกันนั่นก็คือคุณสุทธวันสุบันณอยุธยาเขต3นครปฐมและอีกท่านก็คือคุณจุมพิตาจันทระขจรเขต5ของนครปฐมรวมถึงส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อีก1คนพ่อแม่พี่น้องคงรู้จักกันดี
เป็นที่รักและชื่นชอบของนักศึกษาประชาชนที่รักประชาธิปไตยพี่เจี๊ยบของเราครับแต่เสียดายคุณจุมพิตาประสบอุบัติเหตุไม่สามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งได้เมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมแล้วก็เสียเก้าอี้ส.ส.ตัวนี้ไปแต่ที่น่าเจ็บใจมากกว่านั้นถ้าใครจำได้นครปฐมนี่เองเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งมีนา62นะครับนั่นก็คือมีการนับคะแนนใหม่นครปฐมเขต1นครปฐมเขต1หลังจากเลือกตั้งเสร็จมีการนับคะแนนพ่อแม่พี่น้องครับนับคะแนนกันไปนับคะแนนกันมาผู้สมัครของเราพรรคอนาคตใหม่เขต1คุณสาวิกาแพ้อันดับ1ไป161คะแนน141คะแนนพ่อแม่พี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนั้นมีหลายคนตั้งคำถามว่าการนับคะแนนมันไม่เหมาะสมหรือเปล่ามันไม่ถูกต้องหรือเปล่าทักท้วงกันไปทักท้วงกันมาจน1เดือนให้หลังมีนาคมมีเมษายนมีการนับคะแนนอีกครั้งนับไปนับมาจากร้อยกว่าแต้มผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่คุณสาวิกาแพ้ผู้สมัครอันดับ1ที่ได้เป็นส.ส.ไปเพียง4แต้มจาก160กว่าปล่อยไว้เฉยๆ1เดือนแพ้ไป4แต้มบัตรเสียจากการนับคะแนนซ้ำรอบนั้นนับคะแนนครั้งที่2รอบนั้นบัตรเสียเพิ่มขึ้นมาอีก100กว่าใบทำไมพ่อแม่พี่น้องหลายคนตั้งคำถามสงสัยถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการจัดการเลือกตั้งเอาล่ะแต่นั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมพ.ศ. 2562พ่อแม่พี่น้องครับเรากำลังจะเดินไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง20ธันวาคม2563นี้สำคัญมากและผมอยากจะบอกทุกท่านว่ามันสำคัญอย่างไรอย่างแรกที่สุดเราต้องเข้าใจกันเพื่อนร่วมงานของผมปิยบุตรแสงกนกกุลได้พูดไปแล้วว่าการเมืองท้องถิ่นมีลักษณะที่จะถูกครอบงำโดยตระกูลการเมืองที่เรียกกันสั้นๆเป็นที่เข้าใจกับประชาชนทั่วไปว่าบ้านใหญ่เวลาเราพูดถึงบ้านใหญ่เราพูดถึงอะไรครับเรากำลังพูดถึงตระกูลการเมืองที่ทำงานทั้งการเมืองระดับชาติทั้งการเมืองระดับท้องถิ่นและแต่ก่อนสว.มาจากการเลือกตั้งด้วยก็ไปลงสว.ด้วยตระกูลท้องถิ่นเหล่านี้นอกจากทำงานการเมืองแล้วโดยมากส่วนใหญ่ยังทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังทำธุรกิจอีกหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานรัฐหลายคนคุณพ่อเป็นส.ส.คุณแม่เป็นนายกอบจ.ลูกเป็นนายกเทศบาลลูกสะใภ้เป็นส.จ.พ่อแม่พี่น้องครับลักษณะของบ้านใหญ่แบบนี้ไม่ได้ปรากฏที่นครปฐมจังหวัดเดียวแต่ปรากฏไปทั่วแล้วลักษณะอย่างนี้อยู่กับสังคมไทยเริ่มตั้งแต่ประมาณปี2520ในทศวรรษนั้นแล้วก็อยู่กับสังคมไทยมา40ปีแล้วนักการเมืองที่เริ่มทำงานการเมืองมาตั้งแต่วันนั้นและถ้าท่านดูในสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในวันนี้40กว่าปีลักษณะอีกหนึ่งประการที่สำคัญสำหรับการเป็นบ้านใหญ่ก็คือการใช้อิทธิพลการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงและในหลายจังหวัดเป็นเจ้าพ่อใช้ความรุนแรงในการจัดการกับคู่แข่งทางการเมืองด้วยผมถามใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนอยากจะเอาอย่างนี้กันต่อไปหรือเปล่าครับอยากจะให้ลูกหลานของเราเติบโตมาในสังคมแบบนี้สังคมที่มีอิทธิพลสังคมที่คนอยู่แต่ความหวาดกลัวจะพูดถึงนามสกุลจะพูดถึงคนเหล่านี้บางทียังต้องกระซิบกระซาบกันไม่กล้าพูดกล้าจากันอยากจะให้ลูกหลานของเราเติบโตมาในสังคมอย่างนี้ไหมครับนี่คือคำถามที่สำคัญมากว่ามันถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการเมืองตรงนี้ด้วยกันและพ่อแม่พี่น้องครับจะเปลี่ยนแปลงการเมืองตรงนี้ได้ต้องมีคนกล้าหาญต้องมีคนลุกขึ้นมา
บอกว่าถ้าไม่มีใครอาสาจะทำพวกฉันขออาสาขึ้นมาทำเองคณะก้าวหน้าคืออะไรคณะก้าวหน้าคือแพลตฟอร์มครับคือพื้นที่ครับพื้นที่สำหรับคนที่มีจิตใจแน่วแน่ในอุดมการณ์ประชาธิปไตยรักในความเสมอภาคเท่าเทียมและอยากจะลงมาทำเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยมือของตัวเองเราส่ง42จังหวัดพ่อแม่ลองพี่น้องลองคิดดูนะครับถ้าคนอย่างนี้ใน42จังหวัดไม่มีคณะก้าวหน้าเขาไม่มีแพลตฟอร์มเขาไม่มีพื้นที่ครั้นจะไปตั้งกลุ่มใหม่ด้วยตัวเองโอกาสที่ชนะกลุ่มการเมืองเดิมกลุ่มการเมืองอิทธิพลโอกาสที่ชนะบ้านใหญ่มันไม่มีเลยและหนึ่งประการที่สำคัญที่คนมองไม่เห็นว่าผลเสียของการมีระบบระเบียบการเมืองอย่างนี้คืออะไรมันทำให้ไม่มีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นผู้เล่นในการเมืองเมื่อไม่มีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นผู้เล่นในการเมืองพ่อแม่พี่น้องครับการเมืองก็ไม่มีการแข่งขันเมื่อไม่มีการแข่งขันก็ต้องไม่ต้องแข่งกันทำผลงานให้กับประชาชนคนที่มีอำนาจก็ไม่ต้องแสดงผลงานให้กับประชาชนเพราะมันไม่มีการแข่งขันมันไม่มีคนใหม่เข้าไปช่วยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายก็ดีไม่ว่าจะเป็นเชิงมุ่งมั่นตั้งใจก็ดีไม่มีคนใหม่เข้าไปช่วยร่วมผลักดันให้มันเกิดการคลึกครื้นทางการเมืองขึ้นพ่อแม่พี่น้องครับประการสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมันทำให้เกิดความกลัวครับไม่ใช่แค่คนใหม่อย่างเดียวคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกว่าการเมืองแบบนี้มันน่ารังเกียจคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกว่าการเมืองแบบนี้มันไม่สร้างสรรค์ไม่อยากเข้ามาทำภายใต้ระบบระเบียบแบบนี้เองกลุ่มอิทธิพลในจังหวัดต่างๆจึงครอบงำการเมืองมานานแสนนานวันนี้เรามีผู้ที่กล้าหาญขอโอกาสมาทำงานการเมืองแทนพวกเราแล้วชัชวาล นันทสารเป็นสัตวแพทย์ผมรู้จักเขามา2ปีตั้งแต่สมัยที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้จดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ร่วมกับผมตั้งแต่ทำงานร่วมกับหมอชัดมาหมอชัดเดินทางกับพวกเราโดยไม่เคยขอผลตอบแทนใดๆโดยไม่เคยได้รับค่าตอบแทนแต่มาทำกับพวกเราด้วยอุดมการณ์เพราะเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของอนาคตใหม่หมอชัดเองเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จการเลือกตั้งอนาคตใหม่ในจังหวัดนครปฐมหมอชัดเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งเป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนมีนา62ความสำเร็จของพวกเราที่จังหวัดนครปฐมนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้กำหนดยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของนครปฐมก็คือชัชวาล นันทสารมากไปกว่านั้นครับอย่างที่ผมบอกหมอชัดไม่ได้ค่าตอบแทนมาทำด้วยใจล้วนๆ2เดือนก่อนเดือนมีนาคม62หมอชัดปิดคลินิกของเขาเลยไม่มีรายได้เลย2เดือนเพื่อมาช่วยสสของพวกเราในเขตนครปฐมเดินหาเสียงไปคลินิกของตัวเองเลยเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่มาวันนี้หมอชัดก็ยังเป็นหมอชัดคนเดิมไม่เคยเรียกร้องผลตอบแทนใดๆพวกเราไม่มีเงินถุงเงินถังพวกเราไม่มีเครือข่ายอิทธิพลไม่มีระบบอุปถัมภ์ใหญ่โตมีแต่ขาหัวใจแล้วก็ปากที่จะเดินไปขายความฝันของเราขายอุดมการณ์ของเราขายความตั้งใจของพวกเราให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีคนกล้าหาญอย่างนี้
มีคนเสียสละอย่างนี้ทุกท่านจะไม่สนับสนุนพวกเขาหรือครับทุกท่านครับและที่สำคัญของบ้านใหญ่ที่มันสำคัญและทำร้ายประเทศมากไปกว่านั้นก็คือพวกเขาไม่ได้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้วพร้อมย้ายไปย้ายมาสม่ำเสมอเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลพูดอีกครั้งอะไรก็ได้ขอให้ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้มีอุดมการณ์การเมืองปัญหาของประเทศไทยทุกวันนี้ปัญหาสำคัญคือโจทย์เรื่องอำนาจว่าอำนาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของใครขอบคุณครับทุกท่านครับถ้าพวกเราติดตามการเมืองก็จะเห็นได้ว่า10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่การทำรัฐประหารเดือนกันยายนปี2549ความขัดแย้งทางการเมืองมันไม่ได้น้อยลงเลยมันไม่ได้หายไปเลยตราบใดที่เรายังแก้โจทย์ว่าปัญหาในประเทศอำนาจในประเทศนี้เป็นของใครไม่ได้ผมเกรงเหลือเกินว่าเราจะไม่สามารถสร้างสังคมที่คนทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขแล้วพาประเทศไทยไปข้างหน้าได้20ธันวาคมมันจึงเป็นเรื่องของความก้าวหน้าการพัฒนาความโปร่งใสในจังหวัดนครปฐมเท่ากับที่มันเป็นเรื่องของการส่งเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองระดับชาติทุกท่านครับสถานการณ์การเมืองระดับชาติตอนนี้เราเห็นนิสิตนักศึกษาประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้ประเทศนี้ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันแต่พวกเขาถูกยัดเยียดคดีครับพวกเขาถูกข่มขู่คุกคามสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาถูกกดดันพวกเขาถูกจับเข้าคุกเข้าตารางนี่คือผลของคนที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเราที่ลุกขึ้นมาสู้แทนพวกเราพวกเราในฐานะประชาชนเราไม่มีอะไรนะครับเรามีแต่มือเปล่าเราไม่มีกฎหมายเราไม่มีคุกมีตารางเราไม่มีปืนเราไม่มีรถถังเราไม่มีตำรวจเราไม่มีทหารอยู่เคียงข้างเราแต่สิ่งที่เรามีอย่างเดียวก็คือบัตรเลือกตั้งดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับมาช่วยกันทำให้บัตรเลือกตั้งของพวกเรามีความหมายส่งเสียงดังๆให้กับพวกเขาว่าบัตรเลือกตั้งของพวกเราประชาชนมันแข็งแกร่งกว่าลูกปืนของพวกเขาเสียอีกมันส่งเสียงดังๆมาร่วมกันว่าพวกเราไม่เอาอีกแล้วกับประเทศไทยที่มันมีการทำรัฐประหารทุก6ปี8ปีกับสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างคนจัวจนกับคนรวยถ่างออกไปทุกวันทุกวันกับสังคมที่คนลุกขึ้นมาเรียกร้องความถูกต้องถูกยัดเยียดคดีถูกคุกคามถูกจับเข้าคุกไม่เอาอีกแล้วกับระเบียบสังคมแบบนี้24มีนาคม62เราไปเลือกตั้งในระดับชาติมาแล้ว20ธันวาคมนี้เราเลือกตั้งในระดับจังหวัดอีก3เดือน4เดือนทุกท่านก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอีกเลือกตั้งการเมืองระดับเทศบาลการเมืองระดับอบต.ระดับท้องถิ่นแล้วถ้าร่างรัฐธรรมนูญ
ที่กำลังอยู่ในสภาผ่านสภาออกมาได้อีก6เดือนหลังจากนั้นท่านก็ต้องไปเลือกตั้งสสรกันอีกว่าจะเอาตัวแทนของเราคนไหนเป็นตัวแทนของคนนครปฐมไปนั่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังจากเลือกสสรเสร็จอีก1ปีครับท่านก็ต้องไปเลือกตั้งมีนา66เลือกตั้งสสเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งเผด็จการเขารู้เขาเข้าใจความหมายของบัตรเลือกตั้งเข้าใจความหมายของเสียงของประชาชนดีกว่าพวกเราเสียอีกหลังจากยึดอำนาจหลังจากทำรัฐประหารปี2557หนึ่งอย่างที่พวกเขาทำก็คือยกเลิกการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับไม่ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับลองคิดตามผมดูคราวที่แล้วเราเลือกพรรคอนาคตใหม่กันครั้งนี้รณรงค์กันให้เต็มที่ให้มาเลือกตัวแทนของคณะก้าวหน้าทั้ง42จังหวัดอย่างถล่มทลายอีก 4-5 เดือนเลือกอบต.เลือกเทศบาลก็เลือกให้คณะก้าวหน้าอีกจะเลือกสสร.ก็เลือกสสร.ที่มาจากคณะก้าวหน้าแล้วเลือกตั้งใหญ่ทุกครั้งต่อไปก็เลือกสสจากพรรคก้าวไกลแล้วปล่อยให้ลูปนี้มันวนไป2รอบ3รอบผมเชื่อว่าประชาธิปไตยไทยจะแข็งแรงกว่านี้ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้ากว่านี้ถ้าปล่อยให้กลไกประชาธิปไตยมันทำงานตามปกติและนั่นคือสิ่งที่พวกเราหวังนั่นคือสิ่งที่พวกเราจะทำดังนั้นย้ำกันอีกครั้งนะครับปรากฏการณ์บ้านใหญ่ไม่ได้มีแต่ในจังหวัดนครปฐมซึ่งมีงบประมาณถึง 1,000 ล้านบาทต่อปีอบจ.นครปฐมเนี่ยหันไปมองรอบๆไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นชลบุรีจังหวัดต่างๆเหล่านี้ใหญ่มากนะครับชลบุรีงบประมาณอบจ.ปีละ 3,500 ล้านก็มีลักษณะเดียวกันสมุทรปราการงบประมาณปีละ 2,500 ล้านของอบจ.ก็มีลักษณะเดียวกันมันถึงเวลาจริงๆแล้วครับที่จะต้องบอกว่านักการเมืองมันต้องมีอุดมการณ์ได้แล้วเพราะมีอาชีพนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นเพราะมีประชาธิปไตยนี่คืออาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งจากประชาชนมันถึงมีเกียรติครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นทุกท่านครับมาร่วมกันเดินทางเส้นนี้มันไม่มีทางที่จะได้ประเทศไทยที่ดีกว่านี้มาง่ายๆหรอกครับนี่ผ่านมาปีครึ่งแล้วจากมีนา62ยังไม่ไปถึงไหนเลยเป็นทางเดินยาวๆครับยังมีการเลือกตั้งอีกหลายครั้งต้องต่อสู้กันทั้งในสภาการเมืองระดับชาติทั้งการเมืองระดับท้องถิ่นทั้งการต่อสู้เรียกร้องเชิงประเด็นบนถนนยังมีการต่อสู้ร่วมกันอีกหลายรอบเป็นเส้นทางเดินยาวๆกว่าที่จะได้ประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยประเทศไทยที่เสมอภาคดังนั้นถ้าท่านฝันเห็นเหมือนคนที่อยู่บนเวทีนี้อยากฝันเห็นนครปฐมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนครปฐมที่มีการเชื่อมโยงขนส่งสาธารณะให้ทุกอำเภอสามารถติดต่อเข้าหากันได้อย่างสะดวกสบายนครปฐมที่โปร่งใสประชาชนมีเครื่องมือในการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในจังหวัดถ้าท่านอยากเห็นนครปฐมที่แม่น้ำลำคลองของเราได้รับการดูแลรักษาดึงศักยภาพออกมาใช้ถ้าท่านเชื่อในนครปฐมแบบนี้อยากเห็นนครปฐมแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีที่สุดหลุดลอยไปชัชวาลนันทสารคืออนาคตของนครปฐมคือโอกาสที่ดีที่สุดของจังหวัดนครปฐมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ และนี่คือความหมายของสโลแกนที่เราขึ้นอยู่ข้างหลังตัวใหญ่ๆนายใหญ่คือประชาชนนี่คือความหมายเพราะอะไรครับลองคิดดูถ้าพวกเราเข้าสู่อำนาจพวกเราไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงวันนี้ผมเริ่มงานตั้งแต่6โมงเช้าเมื่อคืนแคมเปญขึ้นรถแห่จนถึงถาม3ทุ่มวันนี้เริ่มงานตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงตอนนี้เสร็จจากที่นี่ไปต่ออีกจังหวัดหนึ่ง
ทุกคนทำงานหนักไม่แพ้กันจะได้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงจากประชาชนโดยไม่ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงไม่มีระบบอุปถัมภ์ไม่ซื้อหัวคะแนนมันยากเย็นแสนเข็ญ นะครับต้องมาบัดนั่งบอกถึงความตั้งใจของพวกเราให้ทุกท่านฟังต้องมาบอกถึงอุดมการณ์ของเราให้กับแม่ค้าในตลาดต้องไปเดินข้อประตูบ้านทีละหลังในชุมชนแสดงถึงความตั้งใจของพวกเราให้พวกเขาเห็นถึงจะได้มาแต่ละคะแนนไม่ได้ง่ายเลยไม่ได้ง่ายเลยแต่มันสำคัญครับเพราะการทำแบบนี้มันทำให้นายใหญ่ของพวกเราคือประชาชนถ้าที่มาของอำนาจของเรามาจากการยึดอำนาจคุณก็ต้องเอาใจทหารคุณก็ต้องซื้อเรือดำน้ำให้เขาถ้าที่มาของอำนาจคุณคือการใช้อิทธิพลเครือข่ายของราชการคุณเข้าสู่อำนาจคุณก็ต้องให้ผลประโยชน์กับราชการถ้าที่มาของอำนาจของคุณคือสว.คุณก็ต้องให้เงินเดือนให้ผลประโยชน์กับสว.แต่ถ้าที่มาของอำนาจมาจากประชาชนเราก็คืนผลประโยชน์ให้กับประชาชนครับนี่คือความหมายของคำว่านายใหญ่คือประชาชนเพราะคนที่เลือกพวกเรามาคนที่แต่งตั้งพวกเราให้เข้าไปมีอำนาจคือประชาชนเราได้รับการแต่งตั้งจากประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับและนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยเราได้อำนาจมาจากไหนเราก็ต้องตอบสนองกับที่มาของอำนาจนั้นโอกาสอยู่ในมือทุกท่าน20ธันวาคมนครปฐมจะเดินไปทิศทางไหนอนาคตของนครปฐมจะเป็นอย่างไรท่านเลือกเองถ้าความหวังที่ดีที่สุดของพวกเราที่อยู่บนเวทีนี้ถ้าชัชวาล นันทสารแพ้นครปฐมจะต้องอยู่กับกลุ่มตระกูลอิทธิพลที่ผูกขาดจังหวัดไปอีก4ปีพวกเรากำลังไม่พอแน่ๆพวกเราพลังไม่พอแน่ๆที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นจริงถ้าท่านเห็นด้วยกับพวกเราถ้าท่านฝันเหมือนกับพวกเราถ้าท่านอยากเห็นนครปฐมเหมือนกับพวกเราถ้าท่านอยากเห็นประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยช่วยเราหน่อยโค้งสุดท้ายแล้วนี่คือช่วงเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มที่จะกำหนดอนาคตของจังหวัดของเรากลับบ้านไปถ้าท่านเห็นด้วยกับผมเคาะประตูเพื่อนข้างบ้านให้ผมหน่อยเดินไปตลาดไปคุยกับแม่ค้าในแผงตลาดให้ผมหน่อยไปคุยกับคนในชุมชนให้ผมหน่อยคุยกับเพื่อนร่วมงานให้ผมหน่อยว่า20ธันวาเลือกชัชวาล นันทสารเป็นนายกอบจคนต่อไปของนครปฐมและเลือกสมาชิกสภาอบจของคณะก้าวหน้าทั้ง24เขต24คนในจังหวัดนครปฐมนี่คือวิธีเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้นี่คือวิธีเดียวเพราะสิ่งที่พวกเราประชาชนมีเรามีอย่างเดียวคือบัตรประชาชนคือบัตรเลือกตั้งของพวกเราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกัน1สิทธิ์1เสียงของทุกท่านเปลี่ยนแปลงจังหวัดนครปฐมได้สร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ได้เริ่มต้นที่20ธันวาคมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับขอเรียนเชิญถ่ายรูปพร้อมกันฉันไปฉันเลยชวนเธอมาจับมือไปด้วยกันก้าวหน้าไปด้วยกันอันนี้คณะกรรมการขอบคุณชาวจังหวัดนครปฐมทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับจะไม่หยุดไปเป็นกำลังใจให้กับผู้สมัครนายกนะครับหมอชัดเบอร์หนึ่งนะครับและผู้สมัครสอบจทุกท่าน27ท่านรวมถึงคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ20ธันวาคมนี้นะครับ20ธันวาคมนี้เข้าคูหานะครับกาคณะก้าวหน้าครับท่านใดที่อยากถ่ายรูปนะครับมาที่หน้าเวทีเดี๋ยวเราจะหันหน้าถ่ายรูปร่วมกันเราคือนครปฐมหนึ่งเดียวกัน